วหลังสวัสดีค่ะพบกับรายการเก้งเรียวหลังนะฮะมาวันนี้นะฮะยืนข้างๆทีวีมันคืออะไรมันแม่เอาสัตว์เลี้ยงเข้ามาในรายการด้วยเหรอครับวันนี้มันมาครึ่งตัวอ๋อวันนี้มาสงกรานต์14เมษายนนางเป็นนางเป็นนางสงกรานต์กาลกินีแม่ชื่อนางอัปปรีนางอัปปรีจังไรนางอัปปรีเป็นเขาเรียกว่าเขาปกติไปสงกรานต์เขาจะมีอะไรนะเทพีสงกรานต์เหรอเทพีสงกรานต์นี่ไปประกวดเทพนางนพมาศหรือไม่ใช่นางสงกรานต์มาเหรอเนี่ยปีนี้ข้าวย่าหมากแพงไหมข้าวย่าหมากแพงดูจากล่างเขาบอกว่าน้ำจะท่วมอะไรนะเขาบอกว่าสนามจะท่วมเอาไปวิทย์น้ำก่อนไปเมืองปลาเอาไปทดน้ำมากกว่านะฮะไม่จะบอกว่าแต่งตัวจริงๆอ่ะไม่ได้นางสงกรานต์หนูงงมากเลยหนูแต่งตัวออกมาจากบ้านชุดนี้คนเรียกหนูนางสงกรานต์หนูแต่งตัวเป็นพิมรพัฒน์พิมรพัฒน์คือห่วงหงเห็นไหมเนี่ยมึงไม่ได้บอกหงมึงหงจินเป่าคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะก็ขอต้อนรับวันปีใหม่ไทยนะคะจริงๆเปิดรายการมาใช่อยากให้แม่น็อตอวยพรให้หน่อยได้ไหมไม่จริงๆมันต้องรดน้ำดำหัวแต่ถ้าไม่มีรดน้ำดำหัวเอาน้ำมารดน้ำดำหัวแม่น็อตหน่อยไหมแม่น็อตไม่ช้าพี่ชายอย่างนี้ดีกว่านะฮะก่อนที่แบบว่าเราจะให้แม่น็อตให้พรให้พรก่อนนะฮะว่าก็คือว่าสวัสดีทุกๆคนนะฮะปีใหม่นี้แล้วนะขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในชีวิตนะฮะสุขภาพแข็งแรงนะฮะในเมื่อเราสุขภาพแข็งแรงแล้วเราจะสามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างมีความสุขและสมบูรณ์สาธุขออีกข้อหนึ่งแม่ขออะไรคะขอให้โดนตลอดทั้งปีโดนตีนโดนหำ หนูรอข้อนี้ว่าไม่โดนหำก็โดนเยดูหน้าด้วยก่อนที่จะโดนแม่ขอให้ลูกแพนด้าโดนเยนับจากบัดนี้เป็นต้นไปแม่หนูสงสารผู้ชายไหมไม่หนูเย็ดหมาแต่แม่ไม่บอกว่าเยแบบคืออาจจะเป็นคนพิการก็ได้หรือแบบคนตาบอดเยกับคนตาบอดคือแบบว่าชอบเล่นโปรแกรมแชทไงแล้วก็สวัสดีครับพี่ผมแชทอย่างเดียวแต่ผมพูดไม่ได้เลิกแล้วนิสัยนั่นเลิกแล้วแล้วพูดถึงช่องทางการรับชมของเราก่อนดีกว่านะในช่วงของเทปพิเศษของเราครั้งนี้นะฮะ www นะฮะ channel 8 Thailand นะฮะโรกูทีวีทุกรุ่นนะฮะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะฮะพิมพ์คำว่า channel 8สัญลักษณ์เลข8สีชมพูม่วงนะฮะแน่นอนค่ะคุณสามารถโทรสดมาได้ที่029423498แต่ขออนุญาตเทปนี้เป็นเทปนะคะก็ไม่สามารถโทรเข้ามาได้ก็สามารถรับชมในไลฟ์สดแล้วรอดูพวกเรานะคะจิกกัดกันเม้ามอยกันนั่นเองค่ะใช่เพราะว่ามันคืออะไรแบบคือแบบว่าเราสามารถดูใน Facebook ได้และเราจะมาเข้ามาตอบคอมเมนต์ค่ะมาเปิดได้เลยว่าตุ๊ดแพนด้าแต่งตัวยังไงไปท่าไปเที่ยวที่ไหนพี่โบกาไปเที่ยวที่ไหนเราเข้ามาตอบในคอมเมนต์ได้เมื่อวานถือว่าเป็นวันที่13เมษายนใช่อย่างแม่น็อตไปไหนคะ13เมษายนไปหาคุณย่าที่อุทัยธานีอะไรนะคะแล้วแพนด้าล่ะคะก็หนูล่ะคะตายอยู่บ้านขึ้นอืดเพราะว่าแดกเยอะหนูจะบอกเลยว่าหนูเป็นอีกหนูไม่รู้ว่าสิ่งที่หนูทำดีไม่ดีแต่หนูไปตั้งบูธขายของอยู่ที่สีลมขายอะไรก็ขายพวกน้ำหนูว่าไปขายข้าวร่วมกับแฟนพี่การ์ดแฟนพี่การ์ดจะขายน้ำขายเบียร์อันนี้เขามีแฟนแล้วเหรอมีแล้วเขามีผัวแล้วเนี่ยจะครบรอบ5เมษอะไรกี่ปีนะจะครบรอบ9เมษาหนูก็งงวันแอนนิเวอร์แซรี่แล้วนะโอ้ยแล้วอิจฉาจูเมื่อกี้พอดีเขาบอกว่าเราลืมอ่านช่องทางการรับชมแล้วบอกแล้วไงช่องทางการรับชมนะ Channel 8 Thailand นะฮะหรือ www นะฮะแล้วก็ Channel 8 Thailand ติดกันเลยนะแต่ถ้าใครอยากดูรายการเราแนะนำนะโหลดแอปพลิเคชันก็ได้หรือไม่ก็สามารถดูสดๆได้ที่ Channel 8 Thailand ติดกันเลยส่วนใน Facebook ก็คือ CH8 นั่นเองถูกต้องใช่ไม่แต่ตอนนี้มันยังเป็นข้อสงสัยสำหรับหนูอยู่ในการที่พวกหนูน่ะไปขายของที่สีลมแล้วมันมีตำรวจมาไล่มันผิดหรือมันถูกแต่พวกหนูผิดมึงอะผิดผิดที่ว่าผิดจะเป็นมึงเออผิดจะเป็นมึงผัวพี่ก็ผิดนะทำไมอ่ะรู้หนูขอเมาส์หน่อยมาว่ารู้ไหมว่าผัวนางทำไมขายของหนูก็ยืนทอดไข่เด้วมึงอย่าว่าดิมันเป็นอดีตมันไม่ได้เป็นอดีตแล้วต่อแล้วทีนี้มันสาดน้ำใช่ไหมหนูก็อีนี่ทำไมมันซื้อปืนชนิดแรงๆยิงยิงหนูยิงผู้ชายหล่อๆชิวๆมึงยิงใครอยู่มาทำไมมึงไม่เรียกลูกค้าให้กูเลยขายน้ำชิวๆทางมึงจีบผู้ชายมาดื่มเด้วๆๆผู้ชายหนูไม่โกรธนะพอมาเด้วๆๆเสร็จหิวถือไข่หนูคนละกล่องโอเคแต่สันดานยิงแต่ผู้ชายไม่ขายชะนีเลยแล้วเบียร์ล่าสุดไม่ได้ว่านะปีที่ผ่านมาขายเบียร์ค่ะแม่ขายไป30กระป๋องทำไมกูลืมมันกูให้เขาไปมั่งให้นี่ไปบ้างนี่ทำผัวกูเหรอเนี่ยอย่าไปบอกมันนะอะไรนะอย่าไปบอกมันนะอ๋อปีนี้จะไม่เป็นอย่างนั้นก็ได้หนึ่งปีเมียดูเมียดูเมียดูอย่าไปเอาเมียดูหนูก็ยังงงอยู่ตอนนี้นะว่าระหว่างเนี้ยพี่กัดเป็นเมียหรือเป็นผัวกูเป็นผัว
ไม่บอกสมัยนี้แบบว่าแล้วแต่แล้วแต่เขาแล้วแต่วันไงวันฝนตกวันแดดออกแม่แล้วแม่นอนที่เป็นเมียหรือเป็นผัวคะโอ้ยอีมี่เดิมเขาฉันนะเครื่องสูบไม่ใช่เครื่องหิ้วแบบนี้โป๊ะมีกล่องพร้อมอีมี่อีมี่อีมี่เดิมไม่เปลี่ยนจากสูบเราพูดถึงวันสงกรานต์นะกรุงเทพสนุกเพราะว่ากรุงเทพจะเป็นเทศกาลของบรรดาเก้งกวางที่จะใส่แบบใส่เขาเรียกว่านุ่มน้อยห่มน้อยแล้วต้องถามก่อนว่าในแต่ละคนสมมติว่าถ้าเราเดินแล้วสมมติว่ามีคนมาโดนรามเราจะยอมไหมอุ้ยหนูชอบปีที่แล้วหนูใส่ลายดอกไปเลยแล้วมีคนมาโดนรามไหมบีบนมฟันทักอีสัตว์อุ้ยพูดได้ไหมเขาบอกอีสัตว์นมฟองน้ำจะเล่าประสบการณ์ให้ฟังวันสงกรานต์คือเป็นเด็กต่างจังหวัดช่วงนี้เป็นช่วงของอะไรนะโชคเกนดามาเกนดามาเราขอเมาส์ในเรื่องของอดีตของวันสงกรานต์แล้วกันเนาะคือหนูเป็นเด็กต่างจังหวัดแล้วเวลาวันสงกรานต์อ่ะหนูชอบไปมอเตอร์ไซค์กับเพื่อนแล้วแม่รู้ไหมว่าหาดใหญ่เนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าเป็นเขต8เขต8ถ้ากระเทยเข้าไปอ่ะเขต8คือเป็นเหมือนสีลมทั้งเส้นอ่ะแม่แล้วถ้ากระเทยเข้าไปอ่ะไม่ค่อยได้ออกมาแม่รู้ไหมว่าหนูขับเข้าไปกับกลุ่มเพื่อนประมาณ 7-8 คนเจอกลุ่มผู้ชายทุกกลุ่มไม่ว่าจะลวนลามจูบปากทำทุกสิ่งทุกอย่างบางคนวิ่งมากุญแจรถหนูจำติดตาเลยเมื่อปีนั้นเนี่ยแม่มันเอากุญแจรถพวกหนูไปมันไม่คืนมันบอกว่าถ้าพวกหนูไม่ยอมเสียตัวพวกมันมันจะไม่คืนกุญแจรถให้หนูพวกหนู 7-8 คนก็เลยต้องยอมพวกมันกันหมดเลยแม่ใจจริงอะชอบแต่ผลิตแต่ว่าถามว่าประสบการณ์สนุกไหมคือบางทีอะมันดูเถื่อนๆนะแต่ว่ามันเป็นฟิลเด็กต่างจังหวัดแล้วแบบแล้วบางทีเราชอบไปตั้งแบบตั้งบูธอยู่ใช่ไหมแล้วหน้าถนนแล้วผู้ชายจะขับรถผ่านขับรถผ่านผู้ชายคนไหนหน้าตาดีนะหนูจะไวสุดอย่างนี้เลยเธอจอดพอจอดเสร็จใช่ไหมมือแล้วจะมีชนีวิ่งมาปิดกุญแจรถหนูก็ฟุ๊บเข้าไปในจอดจับอย่างนี้เลยคือหนูไม่จับข้างนอกแม่เสียเวลาหนูเพราะว่าเสื้อมันจะลื่นไงแล้วมันจะใส่แบบพวกกางเกงบางๆหนูต้องเร็วต้องไวอ่ะเลยใช่ไหมจำได้ว่าเมื่อปีก่อนอ่ะบางคนอ่ะลุกไปลุกมาโทรศัพท์ติดมือพวกหนูมาแล้วพวกหนูเมาอ่ะมันก็หายไปเลยแม่มีเพื่อนมีจริงของหนูเส้นปิ่นเก้าทำไมอ่ะรวงจนได้ทองมา2บาทแต่พวกหนูไม่เหี้ยเขาก็ขับรถกลับมาถามหาแล้วก็มอบให้แม่มีประสบการณ์อะไรประสบการณ์ไหมตอนวัยรุ่นอ่ะตอนวัยรุ่นเหรอก็แบบว่าก็คือเราก็เที่ยวกับเพื่อนๆอยู่แล้วไงแล้วก็แบบมันไม่ค่อยมีอะไรมากอ่ะรุ่นแม่ก็จะหอบทรายเข้าไปไม่ไม่มันก็เป็นประเพณีแต่ว่าเป็นคือช่วงที่เราแบบว่าเถื่อนเนี่ยคือแบบคือสมัยก่อนเพื่อนน่ะที่อยู่ด้วยกันเขาก็หยิบเครื่องอ๋อไม่ใช่หยิบเครื่องพูดก้อนน้ำแข็งก้อนน้ำแข็งเครื่องแล้วเล่นไปเล่นมาปุ๊บเนี่ยแล้วไม่มีฟีลแบบแกงเพื่อนแบนบอลใส่จิกผู้ชายอย่างนี้หรอมันก็มีนะแต่ว่าเราตอนนั้นเราเป็นคนเรียบร้อยเราเรียบร้อยไงเราเป็นคนเรียบร้อยช่วงเด็กๆเราเรียบร้อยมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะบอกเลยนะว่าคนที่จะสงกรานต์ปีนี้เนี่ยตอนนี้แบบว่าคือเราบางทีเราเห็นแบบว่าคนที่จะมีที่แบบถอดเสื้อผ้าหมดเลยอันเนี้ยมันก็ไม่ดีนะพูดถึงอ่ะแต่ไฮไลท์ปีนี้เขาบอกเลยว่าอันนี้เท่าที่สังเกตทำโพมาจากอินเทอร์เน็ตเว็บหนึ่งจำชื่อเว็บไม่ได้เขาสำรวจมาแล้วว่าปีนี้หญิงไทยเป็นเพนใส่ชุดไทยอันนี้ดีอันนี้ดีมากแต่ในความจังลีจังไรสักนิดนึงหนูเชื่อว่ามันต้องมีผิดพวกแบบว่าใส่ชุดไทยแล้วเอามาอัดแบบให้มันดูโป๊แต่ส่วนใหญ่ที่เขาทำเปอร์เซ็นต์มาว่าจะใส่นุ่งทรงกระเบนลายไทยนุ่งผ้าคาดีกันก็ต้องรอดูว่าแต่สงกรานต์ปีนี้โบกัสอยู่เชียงใหม่นะฮะก็ต้องไปดูหาโบกัสที่เชียงใหม่แม่ไปไหนคะอยู่ไทยอุทัยธานีเป็นสาวอุทัยส่วนหนูก็อยู่ใต้บาดาลนะคะอุทัยเทวีต้องจำสิแล้วช่วงหน้าเรามีอะไรแม่บอกได้เลยว่าช่วงหน้าช่วงติ๊กเก้งนะคะเรามีหนุ่มตีหน้าตาดีนะคะที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราพอให้คุณผู้ชมนะคะโทรศัพท์โฟนอินเข้ามาโทรศัพท์โฟนอินมาหรือไม่ใครที่ดูแบบว่าไลฟ์สดของเราแล้วนั้นก็เข้ามาคอมเมนต์หรือเข้ามาพูดคุยได้เรา3คนก็จะแบบว่าตอบเข้าไปตอบทันทีเลยว่าเป็นยังไงมันเป็นเทปเนาะเป็นเทปใช่เทปพิเศษแล้วก็ต้องใส่ชุดนี้ระวังนะเห็นแขกรับเชิญแล้วมันจะฟูหำหนูฟูหรือหำเขาฟูหำมึงไม่หำเขาของเขาไม่ยิ่งโหดเพราะเขาเห็นหน้ามึงไงจะบอกว่าแพนด้าฟูทุกรอบรอบที่แล้วก็ทิ้งหนูให้ฟูอย่ามามึงชอบตอนที่โบกัสไปเดินแบบที่มิลานเราไม่ชอบโอเคเอาไปดูขาเอาช่วงหน้าดีกว่าเพราะว่าเชื่อแล้วว่าตอนนี้คนต้องเตรียมรอติดตามดูในช่วงหน้านะคะค่ะขอบคุณมาแล้วแม่หลอดช่วงจิกเก้งครับเจอกันเก้งเหลียวหลัง
กลับมาแล้วนะฮะในช่วงที่2นะฮะในช่วงของจิกเก้งนะฮะวันนี้เรามีหนุ่มรูปหล่อหุ่นดีแบบว่าบึกบักมากเลยนะฮะจะบอกเลยนะฮะว่าคนๆนี้แบบว่าสลับเก้งกวางคนไหนที่แบบว่าชอบแล้วยังไม่มีแฟนไม่มีคู่นะฮะวันนี้นะฮะขอพบกับเก้งสุดหล่อของเรานะฮะน้องนัทครับผมสวัสดีครับ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 น้องนัทหล่อมากจะเป็นคู่พระนางในรายการยังไงล่ะเป็นได้ทุกช่วงเวลามีผู้ชายอยู่ในรายการน้องนัทเป็นใครยังไงแนะนำตัวหน่อยได้ไหมคะครับผมชื่อนัทนะครับอันนี้อายุ27ปีนะครับอุ้ยอันนี้ก็ทำงานอยู่ที่นี่ครับกรุงเทพก็เป็นพนักงานบริษัทครับเลิศน้องนัทนี่คือมาจากรายการเก๊กไทยเอาท์ไทยแลนด์นะเป็นอะไรนะอะไรนะเทคแกลเทคแกลไทยแลนด์โดนชูดไหมคะในรายการไม่เอาเหรอไม่ครับอ๋อทำไมไม่โดนชูดอ่ะน้องนัทสูงเท่าไหร่อยากรู้อ่ะ185ครับโอ้ใหญ่เท่าไหร่คะเอ้ยอีเด้ขนาดขาอยากถูกน้องนั้นบอกว่าอยากรู้ใหญ่ไม่ใหญ่เอาหน้ามาจะได้เตะได้รู้เลยอย่างเงี้ยนะอยากถามน้องนัทน้องนัทเป็นขอโทษนะฮะเป็นแบบไหนครับได้หมดครับได้หมดได้หมดคือส่วนมากคือตอนนี้แบบคือแฟนคนล่าสุดเนี่ยเรามีฐานะเป็นอะไรล่าสุดตอนนั้นล่าสุดก็ยังได้หมดยังได้หมดได้หมดได้กระเทยด้วยไหมคะไม่เคยได้มึงรอไม่ใช่มึงนี่จะกินตลอดเลยนะได้วันนี้แหละบอกเลยว่ากระเทยอย่างว่าหนูรับรองไม่สวยแต่ติดฟันค่ะติดฟันนี่คือเหนียวมีเหนียวติดฟันสถานะตอนนี้อยากรู้จังเลยโสดหรือว่าโสดครับโสดจริงเหรอใช่ครับทำไมโสดอ่ะใน Facebook นี่แบบว่านึกว่าจะไม่โสดแล้วว่าหนูเป็น MC คราวหนูเห็นใน Facebook ก็จริงเหรอเป็นเพื่อนในเฟซเขาหรอเป็นอะไปติดตามเขาเลยเฉยไม่กล้าเป็นเพื่อนอ้าวทำไมอ่ะเดี๋ยวโดนจับโป้อีกเขาว่ากันว่าแบบพวกที่แบบเหมือนในเฟซอะมันจะแบบถ้าเกิดแรงๆอะไรเงี้ยมันจะเหมือนมันจะไม่ติดตัวจริงอะมันจะแบบซ้อมอะไรอย่างเงี้ยตัวจริงแรงไหมฮะไม่เลยแต่ก็แต่เชื่อไหมตอนแรกอะเขาไปดูในเฟซโอ้แม่เจ้าแต่ละลูกซึ่งหรอคือหุ่นดีมากคือบางทีมันก็ต้องเขาเรียกว่าเซ็กแอปเพียวในคนเราต้องมีจุดขายมีจุดเขียจุดขายแล้วก็พอเราเข้าไปดูหุ่นดีมากจะบอกว่าคือแค่เขาใส่เสื้อผ้าสีดำแบบนี้คือรู้เลยว่าเขาเป็นคนหุ่นดีใช่ไหมผู้ชายส่วนมากไม่จะดูหุ่นดูหนูก็ใส่สีดำนะแม่หุ่นดีไหมดูอกเขาได้อกไหล่แขนได้ไหมอันนี้เขาเรียกว่าอกไก่ขออนุญาตนะคะขออนุญาตไม่ได้ลวนลามโอ้แม่เจ้าแม่ไปถ่ายแบบกับแม่ได้เลยนะเนี่ยหนูยังปกติสนใจถ่ายแบบไหมคะแล้วโดนดูดอ่ะเคยนะคุณผู้ชมมาวันนี้นะคะคุณแม่น็อตของดิฉันนะคะมีการลวนลามแต่ว่ามันออกไม่ได้ค่ะโอ้ถ้าลวนลามแม่เกินนะคะสาธุขอให้ผัวไม่ร้องเพลงให้ฟังแล้วหันมาทางนี้บ้างก็ได้เนอะสลับอะไรอย่างงี้ลูกจะได้ไม่เมื่อยเออนี่อ่ะใส่เบอร์หน่อยให้ได้ใส่ไปเลยใครก็ได้แชร์ไปหน่อยเข้ามาดูนะฮะกดไลค์คนดูเยอะนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะใครอยากถามอะไรถามมานอกในนี้ได้เลยนะฮะแน่นอนแล้วก็อย่างตอนนี้เราอยู่กับน้องนัทใครอยากรู้จักน้องนัทอยากคุยกับน้องนัทโทรมาหาเรานะคะในรายการเก้งเหลียวหลังวันนี้นะเห็นไหมใครทักมาแม่อ๋อป้าคุณผู้ชมทางบ้านไม่ใส่เบอร์ว่าไอ้นี่ให้โทรหามาที่แพนด้าได้เลยเพราะว่าบอกเลยว่าวันนี้เราต้องขอกราบประทานคุณอภัยทางคุณผู้ชมเพราะรายการเราเป็นเทปไม่มันก็ดีมาสงกรานต์เป็นงานสงกรานต์อยู่แถวนี้ครับแถวนี้คือแถวใจหนูได้ไหมคะแถวแต่งตัวยังไงสงกรานต์อยากรู้เออปีนี้เนี่ยที่เล่นยิมมาเนี่ยเขาบอกว่าเพื่อสงกรานต์เลยนะอะไรเงี้ยจริงเหรอไม่ถึงเอาถอดก็จะเป็นเสื้อกล้ามอะไรอย่างเงี้ยเอาแล้วสมมติว่าถ้าไปเราไปสีลมแล้วโดนลุนลามทำไงทำไงอ่ะก็ต้องขัดขืนบ้างพอเป็นพิธีแต่จริงอ่ะโดนลุนลามไหมคะจริงๆอ่ะเราถ้าเกิดเราไปที่อะไรแบบเนี้ยผมคิดว่ามันต้องแบบเตรียมใจไปแล้วระดับนึงก็มันโดนอยู่แล้วได้โดนอยู่แล้วโดนจับบงจับเป้าก็โดนอยู่แล้วเทศกาลที่แบบเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันอ๋อเทศกาลแบ่งปันอะไรนะนะฮะมีคนถามมาเหรอมีคนถามมาว่าน้องนัดกี่นิ้วคะเออมีคนถามน้องนัดกี่นิ้วคะพี่เอ็นจะไม่ถามมา10 นิ้วนะคะ19ไปแล้วพลังไปดูอีกแล้วอีกแล้วคุณผู้ชมหาคุณน้องเลื่อนลามอีกแล้วค่ะแล้วอย่างเขาบอกว่าเด็กอีสานเนี่ยใหญ่ทุกคนเอาที่หล่อเป็นคนต่างชาติไหนขอนแก่นเอาเปล่าแล้วแม่ไอ้บ้านเดียวกันแม่ยุ่งสารคือการเป็นขอนแก่นอย่าแปลว่าใหญ่คำใหญ่ก็ไม่นัดใหญ่อะไม่แปลกแต่มึงอะใหญ่อะแปลกแต่กล้องแถวนี้เขาก็ชอบมีคนบอกว่าอยากให้น้องนัดถอดเสื้อโชว์นิดนึงได้ไหมโชว์ที่แปลกนิดนึงได้ไหมที่แปลกไม่มี
มีแต่มีอันนี้นิดนึงจริงเหรอเปิดเสื้อก็ได้ค่ะเปิดก็เปิดลำบากนี่แม่ถือให้ดิฉันนะดิฉันพูดเลยว่าดิฉันตัดหลุดไหมใส่ห่อเหี่ยวมากอะไรนะเดี๋ยวไอ้นี้อยู่ไหนอ่ะไม่อ๋อออกได้ไม่เป็นไรออกได้ปีสงกรานต์ปีนี้ต้องแบบว่านี่จริงๆนะจะบอกเลยนะว่าค่ะแม่เคยตั้งปฏิภาณว่าทำไมแม่ถึงทำซิปแพคทำซิปแพคเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าเคยคิดว่าอยากจะทำซิปแพคอยู่บนหลังรถกระบะก่อนในนี้ก่อนแล้วโชว์ซิปแพคเพราะคุณน็อตนะคะคิดที่จะทำซิปแพคใช่เขาได้ออกกฎค่ะห้ามนั่งเชนตั้งแผงเดี๋ยวตอนนี้แขกวันนี้แบบว่าแขกมาเชิญมันจะคอนเทนมันจะแปะจะได้แปะไม้แปะตรงหัวไม้ไม่ตอนเชิญเดี๋ยวใส่เสื้อกับโอ้แม่เจ้าพูดเลยว่าแพ้ร้อยสักอ่านว่าอะไรอ่ะรัชกาลที่เก้าค่ะโอ้ดีมากท่านโทษท่านนมใหญ่กว่าที่ฉันอีกลายสวยมากใส่เสื้อดีมากนมใหญ่พอๆกับพี่กันนะคะแต่อันนี้เขานมกล้ามเนื้ออันนี้นมไขมันคุณดีมากออกกําลังกายบ่อยมั้ยนัทช่วงนี้ทํางานแล้วมันขอโทษนะคะขอโทษนะนิดนึงอ่ะครับก็ไม่ได้เล่นแต่จริงๆแล้วเนี่ยเนี่ยว่าจะพยายามลงให้ได้เยอะๆก็ลีนใช่มั้ยลีนพยายามที่จะมาลงได้ขนาดนั้นเลยเหรอถ้าจริงๆถ้าควบคุมอาหารได้ถามนิดนึงได้มั้ยว่าเวลาการดูแลตัวเองให้เรามีซิกแพคอย่างนี้ทํายังไงอ่ะจริงๆอ่ะผมว่าซิกแพคขึ้นยากสุดแหละเอาจริงใช่นี่ก็ยังไม่ค่อยชัดแต่ว่าด้วยชีวิตเราเป็นแบบทำงานกินเดินทางอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบไม่ค่อยใช่มันก็จะทำให้ไหนๆก็มาเก้งอยู่หลังถามนิดนึงเกี่ยวกับความรักทัศนคติความรักของพี่คืออะไรคะเผื่อแบบมีคนดูแล้วสนใจค่ะสเปคเอาแบบไหนเอาแบบมุมมองของความรักก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่าสเปคยังไงเรื่องบนเตียงหรือว่าดราม่าหรือยังไงเอาทั้งหมดที่พี่คิดว่าอะไรอย่างงี้ถ้าแม่ถามเอาเรื่องบนเตียงก่อนเลยดีกว่าวันนี้แม่น็อตดิฉันพุ่มค่ะไม่ใช่อยากรู้ผมว่ามันความรักอะเนาะมันก็เรื่องเซ็กซ์เป็นเรื่องสำคัญใช่ไหมมันก็ถ้าเจอจะรักกันแล้วไม่มีเซ็กซ์มันก็เหมือนกับมันก็ขาดเหมือนกับไม่มีผงชูรสอะไรอย่างเงี้ยเนาะแมนแบบมันก็ไม่แซ่บไม่คนเราเคยคิดว่าบางคนอยากเกมบางคนอ่ะขอมีเซ็กซ์ก่อนแล้วค่อยรักจริงป่ะใช่จริงไหมเกี่ยวกับตัวเราด้วยมันก็เลยทำให้ชีวิตรักเกมมันไม่ค่อยยืนยาวเพราะมันเริ่มจากเซ็กซ์ใช่มันข้ามขั้นไปเลยแล้วถึงมารักกันทำไมหนูไม่ค่อยมีโมเมนต์เนี้ยหนูมีโมเมนต์ว่าจะเซ็กแต่ไม่เซ็กแล้วก็ไม่รักมึงดูหน้ามึงด้วยเถอะนะมาด้วยคือนัดกันแล้วมึงดูหน้ามึงก่อนนัดกันเรียบร้อยแล้วพอเจอหน้าเขาวิ่งหนีหนูไปเลยคืออะไรแล้วกูก็หนีน่าสงสารแล้วสงสารน้องแรดแล้วมันน่าสงสารครับก็อย่างที่ว่ามันเป็นเรื่องสำคัญทีนี้มันก็มีปัญหาเรื่องแบบลูกลับอะไรอย่างเงี้ยบางคนแบบเกี่ยวไหมเกี่ยวไม่ถามนิดนึงว่าปัจจุบันน่ะพูดง่ายบริการจีเก้อย่างเราเนี้ยคือที่เรามีช่วงนี้ขึ้นมาเพราะว่าบางทีเกย์ชอบเล่นแอปหาคู่แล้วก็บางคนเล่นไปเนี้ยบางทีมันมีทั้งคนดีแล้วก็มิจฉาชีพส่วนตัวเราเล่นแอปพวกนี้ไหมเล่นครับเราเล่นเนี้ยเราเคยนัดเจอมีเซ็กหรือว่าเคยเจอเพื่อนแท้อะไรในแอปพวกนี้ไหมเคยเจอเพื่อนที่ยังยกคบกันทุกวันนี้ก็มีเป็นเพื่อนแท้เพื่อนแท้เลยก็มีที่เกิดมาจากแอปพลิเคชันพวกนี้ก็ตอนแรกอาจจะจิกกันแบบก็คุยเรื่องนึงว่าแต่คุยไปคุยมาแล้วแบบว่ารู้สึกแบบคุยถูกคอเป็นเพื่อนดีกว่าอะไรเงี้ยเยอะถามนิดนึงอันนี้แรงหน่อยเคยนัดฉึกๆกันในแอปไหมคะตำโยมันก็ต้องเคยมีบ้างแหละเนาะที่เราเล่นเนาะแต่ว่ามันเป็นเรื่องฟรีดอมนะสมัยนี้ไม่ถือว่านัดโชคดีมากนัดเจอแต่คนดีเคยเจอวิชาชีพไหมเราก็จะกรองระดับหนึ่งแล้วตอนที่คุยมันเราจะสัมผัสได้ถึงแบบเซนมันจะมีไม่แล้วเราจะรู้คนนี้เป็นคนดีคนนี้เป็นวิชาชีพคนนี้เข้ามาคุยกับเราเพื่อแบบผลประโยชน์อะไรเงี้ยเราด้วยความที่เราไม่ได้นัดเจอทุกคนอยู่แล้วครับจริงเรานัดเจออัตราน้อยพอนัดเจอน้อยก็เจอแต่คนดีๆมันก็เลยทำรู้สึกว่ายังไม่เจอคนอะไรนานแม้เวลาคุยกับใครแล้วกว่าจะเจอถ้าเกิดคลิกก็วันรุ่งขึ้นอย่างนี้ก็ได้เลยนะอ๋อบางทีถ้าคลิกถ้าสมมติว่าแบบคือวันนี้คุณโอเคแล้วเจอเลยดูหนังกันอย่างเงี้ยโอเคที่รับเป๊กอ่ะเป็นยังไงสมัยก่อนเคยมีอันนี้แบบเหมือนที่คนตอบเลยสมัยก่อนไม่เคยมีเนาะแต่พอมาแก่มาแล้วนี่รู้สึกแบบมันจะใช่เองตอบเหมือนพี่โก้เลยอ่ะใช่พี่โก้บอกว่าเมื่อก่อนก็มีพอเดี๋ยวนี้เอาพอที่คุยเรารู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยเหรอใช่หนูก็คุยรู้เรื่องนะคะภาษาอีสานมันก็ได้ภาษาไทยก็ได้อังกฤษก็นิดหน่อยเพราะว่าถ้าเราดูแบบสูงขาวยาวตีอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะได้แค่รูปลักษณ์แต่พอมันดูแบบทำไมไม่มีเสน่ห์อยู่ด้วยแรงจากคุณผู้ชมพี่ถามนิดนึงได้ไหมคือแอปพวกนี้จริงพี่ไม่ได้เล่นแต่ว่าเวลาแบบที่พี่ไม่เล่นเพราะบางทีก็ชอบถามว่า
ออยอดอสสอะไรแบบไหนแบบไหนอายุส่วนสูงอะคือทำไมต้องถามอะไรเงี้ยถ้าเราหารักแท้หรือเราจริงๆถ้าใครถามอย่างนี้ผมไม่คุยเลยนะหรอผมรู้สึกเป็นคำถามที่แบบคือถามอย่างนี้เขาหาเซ็กใช่ไหมใช่มันเป็นรู้สึกแบบมันไม่มีความแบบไม่มีความน่าสนใจในการตอบคือบางทีสวัสดีครับออยอดอสสอะไรเงี้ยคือยังไม่ได้เริ่มต้นเลยจะมีเซ็กแล้วหรอถ้าเกิดคนที่เขาแบบมีเซนนิดนึงก็จะแบบสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับทำอะไรอยู่อะไรผมชื่อเขาจะแนะนำตัวก่อนให้อะไรอย่างเงี้ยเรามาก่อนไม่ใช่ว่าแบบดีแบบไหนแถวไหนอะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกแบบเป็นคำถามนั่นคือมันพุ่งประเด็นเป็นโลบอลไม่แล้วมันจะมีแม่บอกว่าเวลาเราคุยกับใครสักคนหนึ่งโดยที่ไม่ต้องถามเลยว่าเป็นแบบไหนพอเจอกันแล้วเดี๋ยวค่อยไปคิดกันตอนนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยมีใช่ไหมคนเข้ากันแล้วมันมีเทคนิคการที่เราจะได้เพื่อนในโปรแกรมพวกนี้ไหมคะเป็นตัวของตัวเองครับแล้วเขาจะเลือกเองว่าเขาจะคุยกับเราต่อหรือเปล่าคือเราต่อไหมเป็นการเป็นตัวยาแล้วในแอปพวกนี้มันจะมีภาพลับเราต้องใส่ภาพลับเข้าไปไหมคะผมใส่นะแต่ว่าไม่ได้ลับแบบลับมากมันจะเป็นแค่แบบถอดเสื้ออะไรอย่างเงี้ยเป็นเบาๆแบบที่แบบว่าเปิดมาเปิดกลับแล้วมันต้องเห็นอะไรอย่างเงี้ยหรออะไรเงี้ยมันก็จะมีนิดนึงแต่คนมากกว่าลูกก็บางคนเป็นเห็นอวัยวะเพศไงแม่บางคนก็จะรูปแบบรูปเปิดจะเป็นรูปแบบโอเคหน้าตาดีพอเปิดไพรเวทมาปุ๊บเป็นอีกคนนึงอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยแล้วเคยผิดหวังไหมคะเวลานัดเจอตัวจริงกับในรูปแล้วแบบต่างกันอะไรเงี้ยบางทีมันไม่เหมือนกันใช่ต้องมีอยู่แล้วแล้วนัดทำไงอ่ะเป็นคนแบบรักษาน้ำใจคนก็จะถึงว่าไปกินข้าวไปอะไรก็จะแบบกินให้เสร็จดูหนังให้เสร็จเลยครับแต่ว่าจะสารทำพันต่อหรือเปล่าว่าอีกเรื่องคือบางคนในกล้องอ่ะในรูปอ่ะดีมากดูดีไปหมดเดี๋ยวเจอจะจริงบางทีเหมือนหมากระเป๋าหรือบางทีแบบว่ามีแต่เซลฟี่หน้าอย่างเดียวไม่เห็นชนอื่นเลยหนูก็ไม่เข้าใจอันนี้หนูตอบแทนคนไม่เข้าใจว่าทำไมถ่ายรูปขึ้นพอตัวจริงเขาวิ่งหนีหนูก็ไม่รู้มันคือเทคโนโลยีของทุกวันนี้เนาะมีคนบอกว่าหนูอยากได้จ่ายไม่อันตายแล้วแม่เจ้านะคะใครอยากคุยกับน้องนัทนะคะสามารถโทรมาคนได้เลยนะครับเพราะเราก็พูดคุยกับเขาน่าจะรู้จักเขาถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็โฟนอินได้เลยสำหรับไลฟ์สดของพี่โบกัสนะฮะ0959247604นี่ตอนนี้นะฮะณตอนนี้นะใครที่ดูไลฟ์สดของพี่โบกัสนะฮะโฟนอินมาได้เลยนะคะสำหรับคนที่ดูเทปของเราณตอนนี้นะฮะก็เข้ามาเม้นต์ในใต้ภาพได้เลยนะฮะเราจะเม้นต์กลับใช่ทำไมถึงไม่มีแฟนนะคะน้องนัทมันเคยมีเราเลือกเยอะหรือว่าไม่ใช่ครับมันเหมือนกับว่าพอเรามีแล้วเราแบบเราก็ใช้ชีวิตอย่างเงี้ยอยากไปไหนก็ไปอยากเล่นยิมอยากกินข้าวอยากไปเที่ยวอยากอะไรก็ไปพอมีแฟนแล้วมันจะแบบหายไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าเหงาไหมอยากมีไหมมันก็อยากแต่มันยังไม่มีคนที่แบบคลิกหรือใช่อะไรหรือว่าเราตามหาคนที่มีไลฟ์สไตล์ในชีวิตที่เหมือนคล้ายกันใช่ถ้ามันยังไม่เจอหรือว่าถ้าเจอมันก็ต้องมีการปรับตัวใช่ครับแต่พอเวลาการที่เราเหมือนหน้าตาดีทำงานดีเราเลือกจำกัดชนชั้นไม่เอาว่าแฟนเราจะต้องอยู่ในระดับเดียวกันหรือว่าดูอะไรอย่างเงี้ยบางคนเป็นบางคนดูวัตถุแฟนคนแฟนอะไรอะไรแฟนคนล่าสุดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยที่เลิกไปก็ด้วยความที่แบบอาชีพมันต่างกันมากแต่ที่เลิกคืออะไรคะวันอาชีพเขาเป็นแบบข้าราชการแล้วเราก็เป็นแบบพนักงานบริษัทเวลาก็ไม่เหมือนกันละเลิกค่ำเลิกเขาเป็นเลิกเป็นเวลาเราเลิกดึกอะไรอย่างเงี้ยเวลาคุยกันน้อยลงเราเขาหยุดเสาร์อาทิตย์เราอาจจะต้องมาทำงานเสาร์อาทิตย์อะไรก็จะแบบอะไรเงี้ยมันก็แล้วไปเป็นข้าราชการเนี่ยเขาไม่สามารถแบบเปิดตัวได้ว่าเขาเป็นเนี่ยมันก็จะแล้วบางทีอย่างเราก็อยากเปิดตัวใช่ไหมเราก็อยากแบบถ่ายรูปกินข้าวมันยังมีเหรอแบบไม่เปิดตัวสำหรับคนที่แบบอะไรเงี้ยด้วยหน้าที่เอาเหรอมากกว่าตำรวจทหารอย่างเงี้ยบางทีเราก็เปิดไม่ได้แต่มีเพื่อนเวลาไปกินข้าวดูหนังก็ไม่ถ่ายรูปไปก็ไม่มีประโยชน์ไม่หรอกแต่บางทีแบบว่าบางทีแบบว่าคนที่เป็นแฟนกันนะแม่เคยเห็นนะบางทีไม่จำเป็นต้องแบบหวานมากคือบางทีดูแล้วอารมณ์เหมือนเพื่อนเหมือนผู้ชายไปเที่ยวกันอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นแบบนั้นก็ได้เพียงแต่ว่าเมนูนั้นในความรู้สึกของแม่คิดว่าแฟนของหนูคนนั้นอาจจะคิดมากเกินไปไม่แต่คู่หนูอะแม่ไม่เคยถ่ายรูปกันตลอดแต่ว่าแค่ไม่โพสต์ลงโซเชียลแต่เราก็มีในเมมโมรี่ของเราสองคนแค่นั้นพอแต่ถ้าบางคนคือแบบก็ไม่ถ่ายอย่างนี้หรอถ่ายมันเหมือนกับมันก็มีหลายๆเรื่องมาผสมปนเปเรื่องอะไรเงี้ยนะครับพอมีเรื่องแบบแรกๆเราก็รับได้เพราะว่าเราแบบโอเคไม่กินไม่ได้ถ่ายรูปไม่โพสโอเคไม่เป็นไรอะไรเงี้ยแต่ทีนี้พอมีเพื่อนเพื่อนเราก็ต้องรู้ครอบครัวเราก็ต้องรู้เขาไม่กล้าเจอคนรอบข้างไม่กล้าเจอเพื่อนกันอะไรเงี้ยมันก็ยิ่งกดดันเราเนาะมีคำถามมาจากไลฟ์สดของพี่โบกันนะคะว่าอยากถามว่าพี่นัทชอบคนผิวสีมั้ยคะผิวสีไหนตอนนี้กำลังทำผิวแทนครับเนี่ยกำลังแทนเพราะว่ามันโอเคผ่านเพราะว่าเหมือนกับเขาบอกว่าถ้าเกิดเราเล่นยิมแล้วเรามันแทนนิดนึงมันจะชัดถ้าอย่างนี้ได้ไหมคะเดี๋ยวนี้เป็นใบแล้วนะ
นี่กำลังสวยจะขึ้นกล้องสมมุติว่าถ้ามีอย่างถามน้องนัทเนี่ยสมมุติว่าถ้ามีแบบเกย์สาวมาชอบอย่างเงี้ยแล้วเราต้องชอบแบบสาวๆหรือชอบแบบแมนๆหรือว่าแบบไหนไม่แสดงออกมันจะมีสาวระดับที่แบบสาวระดับน่ารักอันนี้แบบแม่จะเป็นอะไรกันแม่สาวแบบไหนอันนี้ก็น่ารักเอาเสียงดีๆค่ะมันจะมีสาวแบบสาวแบบเกย์แบบแรงเลยมากน้อยปานกลางอะไรเงี้ยผมว่าสาวแบบสาวแบบแต่งหญิงบ้างอย่างนี้ก็ถือว่าโอเคนะถ้าสมมติว่าแบบนี้เลยจ้ะแต่งชายเถอะไม่สมมติว่าเขาเลือกที่เขาจะเป็นแบบเป็นฝ่ายลับใช่ไหมครับมันก็ต้องยอมเราอยู่แล้วเขาต้องสาวแต่สมัยนี้ลูกอะสาวคนลับอีกแต่ถ้าเรามีแฟนสาวเราโอเคไหมเออนี่นะมันอยู่ที่เราสองคนเลยใช่ไหมอ๋อก็ยังแต่ว่ายังไม่เคยมีแฟนแบบสาวๆเลยเหมือนกันก็เลยแบบเขาถามว่าผิวสีประมาณไหนคะสีแทนไม่เกือบไหมค่ะคุณสีอะไรนะพี่เราถามว่าผิวสีประมาณไหนผิวสีอะไรก็ได้ขอให้แบบผิวดีคือสเปคประมาณว่าคิ้วเข้มตาคมดูสะอาดหนูก็สะอาดนะแต่ผิวดูเป็นคางคกไปหน่อยจริงๆแบบช่วงนึงก็จะชอบแบบขาวตัวเล็กช่วงนึงก็จะชอบแบบพอเล่นดีเนี่ยก็ถ้าเกิดเราชอบตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยจะได้แบบเวลาเดินด้วยกันจะได้ดูแบบแล้วสมมติว่าตอนช่วงที่แบบว่าเขาแฟนคนนี้แล้วแบบเขาตัวเล็กแล้วอยู่ดีเราเปลี่ยนแบบว่าไม่ชอบตัวใหญ่นั่นก็หมายความว่าเราต้องทิ้งแฟนคนตัวเล็กไปหรอมันเหมือนกับอย่างที่บอกแล้วว่ามันเหมือนกับไลฟ์สไตล์พอเรามันเปลี่ยนไปพอเราโตขึ้นเรื่อยๆมันก็จะเหมือนกับสปิกเราไม่แต่ถ้าเรามีแฟนในสถานนั้นถ้าเขาจะเปลี่ยนไปมันก็คือยังเป็นแฟนเราก็ยังเป็นแฟนเราแต่ถ้าเรายังเป็นโสดมันก็เปลี่ยนก็คือจะเปลี่ยนคณะช่วงนั้นชอบเหมือนเราชอบเพลงนี้แต่ว่าพอไปผ่านอีก2เดือนแล้วชอบเพลงใหม่แต่เพลงนี้เราก็ไม่ได้เกลียดครับเราก็ยังฟังอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกว่าเก้งกวางเป็นเพื่อนที่ซื้อกินอย่างเราซื้อกินไหมครับจริงๆผมว่ามันเป็นอะไรที่เป็นแฟร์ๆนะถ้าสมมติว่าใครถามเรื่องแบบซื้อกินเนี่ยผมบอกเลยว่าแบบอีกฝ่ายได้อีกฝ่ายรับไม่ได้เป็นการแบบขโมยไม่ได้เป็นการอะไรเงี้ยผมก็ว่าผมคือที่ผมโอเคเพราะว่าสปาเกมันเยอะเมื่อกี้แม่น็อตแอบถามว่าระหว่างซื้อกินกับนัดแอปอันไหนคุณพี่น่าจะเลือกอันไหนมากกว่ากันซื้อกินซื้อกินคุณแม่จริงๆง่ายกว่าใช่ไหมทำไมชอบลักษณะย่อมเดียวกับพี่การเลยอะคะใช่เพราะว่าอันนี้เคยถามเพื่อนเหมือนกันครับเขาบอกว่าซื้อกินปุ๊บมันเจอกันปั๊บมันจบมันไม่มีอะไรผูกพันใช่แต่เกิดคุยกันมันจะต้องเริ่มตั้งแต่ทักทายถามนั่นถามนี่ถึงกว่าจะถึงขั้นนั้นแล้วพอเสร็จแล้วมันก็ต้องคุยมีอะไรอย่างเงี้ยถามเป็นยังไง how do you feel after อะไรเงี้ยจบแล้วคือจบเลยใช่คืออยากกินแล้วซื้อกินคืออยากกินแบบไหนก็ได้กินวันนี้เราอยากกินเล็กตัวเล็กวันนี้อยากกินตัวใหญ่ถ้าเกิดนัดแอปอย่างเงี้ยเราเขาก็เลือกเราเราก็เลือกเขาอย่างเงี้ยมันเป็นเขาเรียกว่าดีมาสักพายใช่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 เก็บไปอยู่แต่ถ้าวันนี้นะคะถ้าใครดูรายการเราอยู่แล้วถ้าใครอยากรู้จักน้องนัดนะคะก็ต้องเข้ามาในรูปแบบที่มันน่ารักเนาะไม่ใช่เข้ามาแบบใช่น่ารักในวิชาชีพอะไรเงี้ยถ้าไม่ได้จะไม่ได้เป็นอะไรกันไม่เป็นเพื่อนกันได้ถ้าขอยืมเงินอะไรเงี้ยทำไงคะนี่ก็จะยืมคุณทักขอยืมเงินไหมคะไม่มีแต่คุณจะทักไปยืมเงินเรื่องไลฟ์สไตล์เนี่ยก็ไม่ค่อยมีอะไรให้ยืมโอเคก็ถือว่าโอเคแล้วนะขอบปากขอบคอในช่วงขอบปากขอบคอนะฮะสำหรับคนที่แบบติดตามนะในช่วงของชนะ8ของเรานะฮะก็อยากจะคอมเมนต์อะไรก็คอมเมนต์มานะฮะในช่วงของวันหยุดนะเราจะเข้าไปตอบทั้ง3คนจะเข้าไปตอบเลยนะและไม่แน่นี่คุณสแน็คนะครับผมว่ามีหน้าล่ะมีหน้าล่ะสแน็คน้องแน็คจะมารายการเราเทปหลังของการอ๋อนะฮะน้องแน็คบอกมีหน้าล่ะมีหน้าล่ะมีหน้าอะไรใช่นะฮะก็จะบอกอีกนิดนะฮะว่าไม่แน่นะฮะน้องนัทเนี่ยอาจจะเข้าไปเม้นต์ตอบคุณผู้ชมด้วยใช่ไหมครับก็ไปรอลุ้นดูรอลุ้นดูแต่ยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่นัทเอาหมดเวลาแล้วเหรอเชฟมิยะคุณไล่เบรกแล้วไล่เบรกแล้วคือจริงๆเนี่ยวันนี้มันเป็นประสงการณ์คือวันที่14อยู่ที่ไหนคะน้องนัทขา14สีลมครับโอเค13 14อยู่สีลมไปเจอได้ใช่รูปได้คำได้อยากตรงไหนพี่กับตรงไหนตรงสีลมเบอร์เกอร์คิงครับเบอร์เกอร์คิงรูปได้นี่หมายถึงรวมเข้าไปข้างในได้มั้ยคะถ้าตอนนั้นเมาก็เดี๋ยวไม่เมาช่วงไหนคะกี่โมงทุ่มสองทุ่มเพราะหน้าเบอร์กิ้งคิงเป็นอะไรที่เด็ดสุดระวังเจออีนี่นะคะถ้าไปที่ร้านเสร็จแล้วอย่าลืมมาซื้อไข่กับหนูนะคะระวังเจออีนี่นะคะขายทางไหนคะทางไหนครับหนูขายฝั่งฟิตเนสฝั่งนู้นน่ะโอเคย้ายมาขายตรงหน้าเบอร์กิ้งคิงอันนี้ขายตัวนะไม่ได้ขายโอเคนะครับหอมปากหอมคอสลับในช่วงหอมจิกเก้นฮะวันนี้ต้องขอบคุณคุณนัทมากมากเลยนะครับขอบคุณค่ะเอาฝาก IG อะไรหน่อยได้ไหมคะสำหรับใครที่อยากรู้จักน้องนัทสามารถเข้ามาพูดคุยเราขึ้นให้สร้างมิตรภาพดีๆนะคะบนโลกโซเชียลตรงนี้ได้เช่นเดียวกันค่ะก็ IG นะฮะพัตเตอร์นี้เลยครับนี่นะลูกนัทพัตเตอร์นะฮะ
แล้วถ้าเป็น Facebook ก็เหมือนกัน Facebook ก็เดี๋ยวใน IG มีมันจะมีลิงก์แล้วได้แน่นอนค่ะนะคะเข้าไปติดตามผู้ชายคนนี้นะคะเบรกหน้าแซ่บมากเบรกหน้าแซ่บมากนะฮะในช่วงของเก้งพาเสียวนะฮะค่ะเบรกหน้าค่ะเก้งเหลียวหลังกลับมาในช่วงของเก้งพาเสียวนะฮะจะเสียวสั้นมากน้อยขนาดไหนนะพูดเลยนะฮะว่าเทปนี้แบบว่าแซ่บมากๆเลยนะฮะสลับแบบว่าเสียวๆแบบนี้นะฮะเสียวแบบไหนลูกแพนด้ามึงเห็นหรือไม่เป็นอะไรขนลุกขนลุกอ๋อแพนด้าปวดขี้ค่ะขนลุกว่าหนูนั่งตรงนี้หนูต้องใส่แว่นตาเดี๋ยวก่อนกูรู้เดี๋ยวก่อนก่อนใส่แว่นตานะฮะขอแนะนำแขกรับเชิญของเราในเกมพาเสียวฮะน้องคิงครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ผมจะบอกว่าแพนด้าใส่แว่นตาเพราะอะไรจุดสูงสูงตรงตากับตรงเนี้ยพอดีเลยใช่ไหมพอดีเป๊ะหนูก็ไม่แม่หนูอยากรู้คุณคิงคะเสื้อตัวเล็กไปไหมคะเออทำไมใหญ่ทำไมแข็งจังวะคุณคิงไม่ได้ต้องโค้ชเสื้อเดอะน็อตทำไมเสื้อเดอะน็อตจะทำมันเล็กทำไมมันแข็งจังวะอ่านยากเสียวไหมคะเสียวครับทำไมมันถึงเสียวแล้วแนะนำก่อนน้องคิงแนะนำก่อนคุณผู้ชมทางบ้านเป็นไงบ้างชื่ออะไรครับครับสวัสดีครับผมคิงวรวิทย์หมั่นซ่อมนะครับปัจจุบันอายุ27ปีครับปัจจุบันทำอาชีพอะไรคะเป็นนายแบบครับนายแบบนี่คือยังไงอ่ะคือแบบเดินแบบบนเวทีหรือว่านายแบบเซ็กซี่หรือว่าก็เดินแบบเดินแบบครับแล้วก็พวกพิตตี้บอยครับแล้วเซ็กซี่มีบ้างไหมคะก็มีครับเคยเซ็กซี่มากสุดเท่าไหร่อ่ะก็เป็นใส่ขาสั้นครับเราไม่เคยแบบถอดเลยว่าคือแบบเดินแบบกางเกงว่ายน้ำอะไรเงี้ยใช่ครับของ Attitude ครับอ๋อเดินแบบหุ่นแล้วเคยถอดหมดไหมคะไม่เคยครับจริงทำไมหุ่นดีจังเลยวะโอ้แม่เจ้านี่ทำยังไงถึงได้อย่างงี้คะเนี่ยก็คอยดูหัวนมหน่อยได้ไหมทำไมหัวนมมันเละทำไมพอเราเล่นแล้วแบบหัวนมมันจะหายไปหรอมันจะเหมือนแบบมันจะอยู่ด้านล่างกล้ามเนื้อมันดึงกล้ามเนื้อมันดึงให้ตรงหัวนมหายเข้าไปข้างในใช่ไหมครับมันจะอยู่ด้านล่างปกติมันต้องอยู่ข้างหน้าใช่ไหมใช่ครับอ๋อไม่หลับคือแบบว่าคนบางคนไม่ได้เล่นเนี่ยคือหลังจากที่ไม่เล่นเนี่ยมันจะกลายเป็นห้อยค่ะมันจะกลายเป็นเหมือนนมเนี่ยอ้าววันนี้เทศกาลสงกรานต์เนาะเดี๋ยวค่ะว่าทำไมคะจะบอกว่าเมื่อกี้เขาบอกมุ้งเตะมาทำไมเนี่ยไม่ถ้าคนไม่ได้เล่นจะนมห้อยเออทีนี้ก็พุงห้อยพร้อมไปหย่อนมีใครทักทายอะไรมาในเฟซบุ๊กบ้างไหมจริงๆวันนี้เนี่ยเป็นเทปมาสงกรานต์สงกรานต์ไปไหนคะคุณคิงทำงานครับหรอใช่ครับไปอยู่ตรงไหนจะได้ไปสานน้ำทำงานที่จีเซอร์กิตครับจีเซอร์กิตงานใหญ่มากงานทุกปีเขาบอกว่าทุกปีงานจีเซอร์กิตเนี่ยจะต้องแบบพวกในแบบสุดหล่อสุดฮอตทุกปีเลยนะจริงใครมันต้องไปแคสติ้งหรือว่าไงอ่ะต้องใช่แคสครับใช่ครับใครผ่านงานนี่ถือว่าเก๋มากพูดเลยเลิศนะฮะพี่แอลลี่บอกว่าในแบบแซ่บมากแอลลี่เลือกกำลังสีคบกับพี่ยิงเลยอ่ะเขายังไม่เป็นกำลังสีงานดีไปหมดเลยนะเนี่ยมีแฟนหรือยังคะอ๋อยังครับผมว้าฉันไม่เชื่อไหมเนี่ยว่าโสดเนี่ยเอานิดนึงก่อนถามเรื่องแฟน มารายการนี้ทุกคนต้องโดนคำถามห้ามโกรธนะคะครับเป็นผู้ชายหรือเป็นเกงเป็นผู้ชายครับเป็นผู้ชายแทนร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งแท่งครับเลยนะคะโทรเข้ามาทั้งแท่งทั้งแท่งเหรอแท่งไหนคะขอดูหน่อยได้ไหมคะไม่เป็นผู้ชายอาจจะถามแม่อย่างเงี้ยเป็นผู้ชายก็เป็นผู้ชายเขาหล่อจังเลยเหรอแม่หล่ออ่ะนี่ดูรู้สึกโบกันเขาแบบว่าละลิกละลีมากขอกอดทีนึงได้ไหมคะได้ครับโอ้ยพี่บอกกันวันนี้ไม่ไปรีบไปไหนเหรอคะอะไรนะไม่มีงานเดินแบบเหรอไม่มีอ๋อหรอแม่แม่ตัวนี้มาจุดทุบเดียวพี่กันแม่แม่แม่อะไรหอมอุ้ยหอมจริงด้วยโบกันหอมจริงด้วยอ่ะหอมจริงดิจะหอมเล่นๆทำไมล่ะไม่มีหรอกเคยแบบว่าแบบมีเก้งมาชอบมาแบบอะไรอย่างงี้บ้างไหมเพราะเราหล่ออ่ะก็มีครับมีแล้วเรารู้สึกยังไงตอนนั้นแบบว่าแต่ก่อนผมก็ไม่ค่อยชอบนะฮะเตะเอางี้ดีกว่าระหว่างเก้งกับกระทืออันเขายังตอบไม่จบเลยมึงแซงมาเลยแพนใช่ก็เมื่อกี้เขาบอกว่าเขาไม่ค่อยชอบแต่อยากรู้ระหว่างเก้งกับกระทืออันไหนเข้ามาได้น่ากลัวมากกว่ากันจริงไหมเก้งก็จะมาสไตล์เก้งกระทือก็จะมาสไตล์กระทืออ่ะระหว่างเก้งแบบนี้กับกระทือแบบนี้อันไหนน่ากลัวกว่ากันเออกระทือครับดูตัวเองด้วยค่ะดูสารและรูปด้วยคุณได้รับสินได้เกี่ยวนี้ดูแต่และเลือกด้วยกลับไปกอดตุ๊กตาหมีของมึงเถอะกูบอกแล้วมึงอย่าถามเป็นไงล่ะเสียดายจังเลยเสียดายอะไรพี่เห็นห่อหมกพี่เขาแต่ห่อหมกพี่เขาไม่ได้ทำอะไรให้หนูโทษนะทิงทำไม
ชนเอาคุณแม่นี้เลยทำไมพี่การรู้ไหมว่าโดนคอมเพลนทำไมอ่ะเขาบอกว่าพี่การจับคนเดียวไม่ยอมแบ่งคนอื่นเขาจับโนจ่าไม่ได้แม่แป๊บนึงแป๊บนึงไอ้ที่ของจริงหรือของปลอมแป๊บนึงนะโนมันกัดนะพี่แม่ดูอย่างว่าแม่อีอะไรนะวิกี้แล้วมึงก็ทำเจอโอมึงอย่าไปจับในของเขานะเขามาแค่ในรายการไปจับของเขาได้ไงอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอธิษฐานหน่อยเลยเรื่องแบบว่าโอเคแบบว่าอยากถามเรื่องเซ็กบ้างเออโอ้โหได้แต่ว่าเซ็กเซ็กของเรามันตื่นเต้นมากนะขนาดไหนในแบบเลเวลของเซ็กเราอะเต็ม10เหรอครับเออเต็ม10อะสัก8หรือ9แล้วเป็นคนเซ็กจัดไหมคะคิงแต่การเป็นคนลดนะก็พอตัวเอาไงไม่ต้องน้ำแตกทุกวันไหมทุกวันครับจริงเหรอช่วยตัวเองเหรออะไรครับช่วยตัวเองเหรอช่วยเองหรือหาคนช่วยครับทุกวันเนี่ยก็ช่วยตัวเองครับแล้วก็มีคนช่วยด้วยบางทีแล้วดูข้อมือดิผมไม่การช่วยนี่เป็นยังไงอ่ะคือแบบว่ามีผู้หญิงมาให้ทุกวันอย่างนี้เลยเหรออ๋อก็หรือว่ามีคู่ซัมติงหาเอาแล้วกันครับว้ายมันหาง่ายขนาดนั้นเลยเหรอมีพี่มีเบอร์เอาเบอร์หนูไปได้นะคะเคยมีอะไรกับสาวประเภท2สวยๆแบบแปลงเพศอะไรอย่างนี้แล้วไหมไม่เคยครับอยากลองไหมคะไม่เคยแล้วแบบไม่รู้เหรอแบบว่าถ้ามีสาวประเภท2มาจีบมันเดี๋ยวนี้ดูไม่รู้นะเออใช่ถ้าเกิดสมมติตอนไปเที่ยวผับใช่ไหมก็มีบ้างครับแต่ว่าสมมติเรามองแบบเอ้ยคนนี้สวยอะไรเงี้ยลองเข้าไปคุยดูแล้วเวลาเขาพูดมาถึงจะรู้หรอเวลาพูดบางคนก็ไม่รู้นะบางคนไม่รู้เลยนะเก่งเชลกีค่ะอย่างนี้กูก็รู้ยังเปิดเก่งเขาก็รู้อย่างสเปคคิงเป็นยังไงอ่ะชอบผู้หญิงตัวสูงครับผมยาวจมูกโด่งประมาณนางแบบชอบแบบนางแบบมีเซ็กเอฟเพียลเวลาอยู่บนแล้วมันจะแบบเซ็กซี่ใช่ไหมนี่นี่นี่จุดไหนจุดไหนของของคิงเนี่ยนะที่แบบว่าพูดถึงเรื่องเซ็กและจุดไหนที่แบบโดนแล้วมันเสียวที่สุดตรงไหนใช่ไหมตรงหัวครับหัวนมหรือหัวเข่าหัวจริงเหรอบางคนเป็นหน้าอกนะเป็นแบบหัวนมโดนปุ๊บแล้วจะเสียวเลยบางคนแปลว่าชอบโดนดูดใช่ไหมบางคนต้นคอบางคนแบบแขนบางคนอะไรอย่างเงี้ยชอบเป็นคนดูดให้ใช่ไหมหัวเลยใช่ครับหนูเป็นแชมป์ดูดไอติมในประเทศไทยแบบนี้ค่ะแค่นี้แม่งจะบอกว่าเนี่ยจากจานโนมี่เลยนะปั๊บ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 เลยนะเต็มแบบเป๊ะพอดีเลยนะมึงไม่มีสิทธิ์หรอกอีแพนด้าทำไมอ่ะเขาเห็นหน้ามึงเขาก็ไม่มีอารมณ์แล้วทำไมกระเทยอย่างหนูมันไม่มีสิทธิ์เลยว่างั้นก็ดูหน้าตัวเองก่อนสักกระจกด้วยถ้าพี่ไม่เต็มใจจะเอาหนูเอาหมอนปิดหน้าหนูก็มันใหญ่ครับมันหุบแล้วมันไม่ถนัดจริงเหรอพี่ฝ่าเข้ามาถามจริงกี่นิ้วอะไรครับถามจริงใส่ถุงยางไซส์อะไร52ครับอ๋อก็ซัดมาตรฐานไทยๆประมาณมาตรฐานชาย7นิ้วอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วซิกแบบดีลาที่แบบมันแซ่บสุดในชีวิตที่แบบนี่เคยผ่านมาเป็นยังไงบ้างอ่ะหมายถึงท่าเหรอครับเอาท่าอ๋อฝากที่ได้ค่ะชอบเล่นคือประมาณแบบชอบเล่นท่าไหมเออชอบเล่นท่าไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นบางครั้งนะฮะใช่ถ้าเมาจะเล่นท่าเยอะอีกเนาะมันขึ้นอยู่กับผู้หญิงด้วยแบบเราโลมอะไรอย่างเงี้ยอ๋อถ้านอนท่าเดียวเราก็ท่าเดียวหรือไงใช่ไหมท่าที่แบบท็อปฮิตอ่ะท่าผิดฮะเอาทุกครั้งท่าไหนท่าไหนแบบพอหลังจากปั๊บปั๊บปั๊บต้องกลับมาท่านี้อะไรอย่างเงี้ยพาดขาแล้วพาดคอพาดคอไปแล้วโทรสำรวจมาเช่นยังไงว่าผู้หญิงไทย 100% อ่ะ 99.9 ก็ได้ชอบท่าที่ผู้ชายเอามาพาดคอเพราะว่ารองลงมาคือท่าหน้ากระจกเป็นไงหน้ากระจกไม่เข้าใจไงก็พี่อีกก้มอยู่หน้ากระจกอุ้ยกระโดดอุ้ยแล้วไงต่อหน้ากระจกแล้วไงต่อคือผู้หญิงก้มอยู่หน้ากระจกแล้วผู้ชายก็ซอยอยู่หน้ากระจกมาเข้าทางหลังเป็นกวางเหลียวหลังแล้วที่บ้านไม่มีกระจกอ่ะกระตู้เสื้อผ้าแต่เท้าแต่ 99% ผู้หญิงไทยชอบท่าเป็นกวางเหลียวหลังเช็คแปลกๆมีที่ไหนบ้างเช็คแปลกๆเคยเอาดอมั้ยคะในรถในป่าในรถครับโอ้สมมากทำไมแบบเปอร์เซ็นต์คนที่แบบว่าก็ชอบอินคาร์มากๆเลยอ่ะอยู่ข้างถังขยะนี่ครับไม่ใช่คือไปจอดรถแล้วก็มีถังขยะข้างๆแล้วไม่ได้เอาในรถนะคะลงแมวจริงๆไม่ได้ในรถค่ะถังขยะพี่คนบอกว่าอย่าดูหุ่นยังเลยอย่างนี้ขอดูหุ่นหน่อยได้ไหมคะแล้วนะทีมงานมีสกัดเทมไหมคะจะได้แปะตรงแบบว่าตรงนั้นพอดีเลยเพราะว่าเราอยากรู้ว่าคือคิงเนี่ยเป็นคนที่แบบมันเล่นดีเหรอดีอุ้มแม่มึงมันละรวมขนาดนั้นนี่หนูใจไม่ดีมากใจไม่ดีออกเลยค่ะเดี๋ยวทำรายการนี่ใจสั่นไม่เป็นไรค่ะตอนนี้พี่บงการก็สั่นทำไมอ่ะ
ทำไมอ่ะไม่หีสั่นตอนนี้ทำไมจะบอกว่าไม่หรอกคือเขาเป็นคนที่หุ่นดีมากๆแล้วอยากให้ทุกคนได้ชมจริงเดี๋ยวแกให้แล้วเดี๋ยวติดสก๊อตเทปดีกว่าขอยะทำหน้าที่เมียแป๊บนึงนะคะฮัลโหลกายไอ้ทำไมกันนี้มันในรายการเฮ้ยแป๊บนึงขอดูได้ไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงค่ะคิงแป๊บนึงนะคะมีคนอยากเห็นหุ่นมีคนอยากเห็นหุ่นคนอยากเห็นหุ่นมีคนถามบอกว่าอยากเห็นหุ่นพี่คิงจังเลยอะไรอย่างนี้ว่าพี่เขาเป็นคิงหนูอยากเป็นควีนเลยตอนนี้ป้ามาได้เลยค่ะนานแม้กว่าจะได้หุ่นแบบนี้นานไหมคะได้เลยค่ะหยิบไปได้เลยค่ะป้าเดินมาเลยป้าเดินมาเลยค่ะสายพี่โซนะคะเอาแม่แม่งานนี้แม่น็อตคันหลีสุดพูดว่าเพราะคันหลีนะคะแม่น็อตทำให้วันนี้แม่น็อตเป็นอะไรเนี่ยวันนี้ทั้งใช่แล้วก็ติดเก้งแหละติดเก้งแล้วก็รู้สึกว่าสงกรานต์ฉันต้องควรต้องปลดปล่อยบ้างอ๋อปีใหม่ไทยมันนี่มันดีปีใหม่ทำตาจะใสยิ้มมีแก้นเนี่ยมันแล้วก็ควรมันีนุ้นนะคะส่งขอเรียนไปห้องไปไงพี่จันน้องคิงน้องยืนแล้วก็ถอดเสื้อดีครับลูกถอดเสื้อนะคะอย่าถอดกางเกงทำไมหำฟ้านหน้าดิฉันอะไรปานนั้นนะคะนะฮะนี่มาดูหุ่นคิงโทษนะคะมันคืออะไรคะเนี่ยอุ้ยดูกางเกงคิงบอกว่าตอนหลังกูไปช่วยโอมแล้วขออนุญาตถามคิงได้ไหมคะว่าถ้าอย่างนี้หุ่นอย่างนี้ออกกำลังกายได้อย่างนี้ได้ไหมคะได้กี่ปีอะคะประมาณ3ปีหรอประมาณถ้าตั้งใจจริงก็ปีแต่ต้องทุกวันใช่ไหมอาทิตย์ละสัก4-5 วันก็ได้อะไรคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราต้องดูแลตัวเองใช่ใช่คือแต่ก่อนอ่ะผมมีพื้นฐานแบบเป็นคนผอมมากครับกินยังไงก็ไม่อ้วนครับก็เลยลองแบบเฮ้ยลองฟิตเนสดูเขาเหมือนหนูเลยนะมึงอย่าเพิ่งแทรกฟังเขาอยู่ไม่ใช่แต่มันอย่าเพิ่งแทรกเงียบกูบอกให้มึงใบเอาต่อค่ะคิงค่ะครับจากนั้นก็เลยหันมาเล่นฟิตเนสดูครับแล้วก็แบบติดเลยครับติดแบบตอนนั้นคือเราเริ่มเป็นนายแบบแล้วยังยังครับแล้วอะไรคือการที่เราก้าวเข้าสู่วงการในแบบอะไรเงี้ยอ๋อก็มีเพื่อนแบบชักชวนเข้ามาลองมาแคสลองมาอะไรดูครับอ่ะแพนด้าถามต่อสิเว้ยมึงถามแล้วทำหน้าหยีพี่จ้องมาแต่ข้างล่างอย่างเดียวเลยไม่ได้มาดูใกล้ไหมคุณถามดูใกล้แม่เขาถามดิอ่ะถามแป๊บนึงอุ้ยนี่โฟกัสจากขนาดนี้อยากรู้ว่าเป็นเอาแม่จับเตไม่เอาไม่ได้มันไม่ดีแม่ทำไมนะแป๊บนึงนะคิงขอโทษนะขอโทษนะแม่นี่เห็นไหมแม่นี่เห็นไหมถามอะไรไม่ออกแล้วอ่ะทำไมอ่ะแล้วอ่ะหิฟูถามนิดนึงว่าตอนที่บ้านเราเริ่มต้นของการเป็นอาชีพนายแบบนายแบบคือนายแบบเนี่ยมันคือการขายสรีระแล้วก็เรือนร่างที่สำคัญความเซ็กซี่ของผู้ชายคือการใส่บิกินี่หรือว่าใส่เนี่ยเป็นอันเดอร์แวร์ตอนนั้นถามว่าเรากล้ายังไงเราอะไรอย่างเงี้ยก็ว่าผมคิดว่ามันเป็นงานครับผมก็เลยแรกอายแม้เวลาเหมือนถอดให้คนดูเยอะๆอะไรเงี้ยอายครับแต่ว่าเราแบบคนอื่นทำได้เราก็ทำได้เพราะว่ามันไม่ได้เป็นอาชีพที่แบบว่าเสียหายอะไรต้องมีเทคนิคไหมเวลาเดินแบบแต่อนุแวร์ต้องยัดกระดาษทิชชู่อะไรเข้าไปหรือต้องปัดให้แข็งไหมอะไรเงี้ยต้องเป็นไหมอ๋อไม่ครับไม่ต้องปัดอย่างนี้เลยบางคนเป็นเพราะแม่อยู่ในวงการเซ็กซี่มาก่อนเนี้ยบางคนแบบว่าใส่กางเกงเหมือนอันเหมือนชะนีอ่ะใส่ต้องดันนมต้องดันนมก็คือสรีระที่เขาต้องโชว์อย่างบอดี้ของผู้ชายเนี่ยบางทีเขาต้องใส่แบบว่าทิชชู่ปัดให้แข็งไหมปัดหรือบางทีกูเคยเห็นนะหลังเวทีจ้าเปิดปุ๊บปุ๊บปั๊บปั๊บนี้เลยจ้าแล้วอย่างจริงเวลาแบบจะถ่ายเซ็กซี่แล้วมันต้องคือถ้ามันได้รูปเนี่ยถ้ามันไม่ได้มันต้องมีแม่ทำงานไม่ทำเซ็กซี่ผู้ชายมาไม่รู้แม่ต้องบอกเลยว่าเฮ้ยเอาขึ้นหน่อยเอาให้มันดูดีหน่อยเอาให้แบบว่ามันเอาขยายนิดนึงนะให้พอสวยงามนะเพราะอย่างนั้นเวลาเราถ่ายพวกนี้มันต้องออกมาเป๊ะแล้วเราต้องปั่นไหมคะนั่นคือสรีระของผู้ชายคือส่วนใหญ่ถ้าเกิดเดินแบบเขาไม่ซีเรียสมากมายแต่ถ้าเกิดถ่ายแบบผมเห็นอยู่ใช่แต่คิงไม่เคยถ่ายแบบไม่เคยครับแล้วเคยคิดจะถ่ายไหมคะก็เดี๋ยวว่าจะถ่ายแอททิจูดครับแต่แอททิจูดจริงๆเขาก็ต้องดูให้เป็นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับพี่บอกว่าพี่จะขอให้หนูดูหน่อยครับไม่ได้ค่ะทำไมคะมึงก็อยู่ของมึงไปอย่างไรแพนด้าเป็นใบเซนแล้วไม่ต้องพูดมาก2เทปแรกพี่กัดไม่พูดเลยอ่ะทำไมอ่ะไม่เทปนี้พี่กัดดูละเล็กละหี่สั่นยังไงก็ไม่รู้นางแพ้จะดูนางพี่กัดดูเด็กนางหน้าเนี่ยตลอดเวลาเคยเห็นไหมพี่โฟกัสเป็นอย่างนี้ไม่เคยเห็นแน่นอนเห็นบ่อยค่ะเวลาไปสกันอย่างนี้ไปชาวหน้าสกันคืออะไรอ่ะทำไมตัวหอมจังเลยอ่ะแม่ไม่ได้บ้านอ่ะแม่ดมเขาอุ้ยน้ำหอมชาแนลบีหรือว่าอะไรบ้าทำไมหอมมากแม่หอมจริงไม่เลยอิจฉาแม่กูอยากทำหมากูก็อยากทำเหมือนกันเอ้าแม่ไม่ได้บ้าเลยนะจริงๆนะ
ูดิทำไมโอ๊ยโทษค่ะทำไมยิ่งข้างล่างยิ่งหอมนะครับทำไมตายแล้วขออะไรได้ไหมเอาลิ้นแดนอย่างเดียวโอ้ตายแล้วตายแล้วพี่เขาเสียวตรงหัวอย่าหนูเล่นตรงปลายหัวให้ได้ถามนิดนึงได้ไหมน้ำแตกล่าสุดเมื่อไหร่คะแล้วช่วงแบบว่าวันนี้ไม่ใช่ครับวันนี้น้ำแตกหรือยังวันนี้ยังครับอุ้ยแล้วคืนนี้ล่ะไม่แน่เดี๋ยวว่ากันครับคืนนี้เดี๋ยวว่ากันเปิดกล้องให้ดูหน่อยได้ไหมเดี๋ยวหลังไม่ดีกว่าพี่ไว้พี่อย่าทำร้ายพี่แบบนี้เลยนะไม่พี่เขาบอกเปิดกล้องได้ครับแต่เลขผมพวกติดหลักนะครับไม่เป็นไรเอากระเป๋าหลุยไปขายก่อนไม่ใช่ไม่เป็นไรไม่ดูก็ได้เอากระเป๋าหลุยไปขายก่อนจะบอกว่าถ้าแบบว่าเคยคิดมาที่แบบว่าอย่างผู้ชายบางคนเนี่ยเพื่อเป็นผู้ชายจริงๆนะครับแต่เขาก็อยากจะมีอะไรกับผู้ชายซึ่งแบบบางทีอาจจะไม่ใช่แบบว่าแบบคอมโบเซตอาจจะไม่ใช่แบบว่าแฮปปี้มิลหรือแบบการช่วยกันอะไรอย่างเงี้ยมันมีเคยแบบเคยคิดบ้างไหมไม่เคยครับหรอไม่เคยอะไรนะอยู่วงการในแบบมามีอะไรตื่นเต้นบ้างไหมครับเวลาแบบห้องหลังห้องแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเฉยๆห้องแต่งตัวล่ะเวลาแก้ผ้าอะไรอย่างเงี้ยแบบเปลี่ยนชุดอะไรอย่างเงี้ยก็ตอนอยู่ห้องแต่งตัวที่แบบรวมนายแบบกับนางแบบก็จะมีตื่นเต้นอ๋อนั่นแหละก็มีนางแบบด้วยเอาใช่พวกไอ้พวกนายแบบนางแบบนี่ห่ำแข็งไหมคะมันก็ทุกคนละวะมาล่ะมันก็แบบผู้ชายเจอผู้หญิงแม่เห็นนางแบบแม่ก็ห่ำแข็งกูไม่แข็งแต่ถ้าไม่เห็นนายแบบแข็งไหมสุดฤทธิ์แล้วเดินแบบมาเยอะอย่างเงี้ยแล้วแบบว่าหนูอยากรู้อีกอย่างนึงที่เวลาเขาบอกพี่แม่พูดไปแล้วว่าต้องงัดขึ้นงั้นลงงั้นแหละหนูอยากรู้ว่าพี่อยากงัดแบบไหนมาเขาเดินแบบเขาไม่ต้องปั่นแข่งเนาะเขาพูดอยู่แต่มันต้องมีแบบว่าบางทีเขาเก็บข้างไม่ถึงไม่ถึงการระเบียบว่าไงแต่จริงๆอย่างเงี้ยตอนนี้แต่อันดูแบบได้ๆหนูลองอันดูแบบตอนนี้ไม่ลองบ่อยจังเว้ยกูอันหนึ่งนะอันนี้เป็นอันนี้บางคนครับแม่ปั๊บหนึ่งดูกำลังดูอยู่ไปแล้วงัดขึ้นงัดขึ้นงัดขึ้นบางคนเขาจะเอียงซ้ายบางคนจะเอียงขวาอันนี้งัดขึ้นแล้วก็ตรงเลยแม่งัดขึ้นอิจฉาเนี่ยพี่นั่งผิดที่แล้วแหละวันนี้ขาดแต่เล่นนะทีครับผมอันนี้ก็แพนด้าแพนด้างัดขึ้นหรืองัดเคยเดินกระเทยจับจู่ไหมก็เนี่ยแหละไม่นับอันนี้สิเออจ่ายอะไรอย่างเงี้ยเคยไหมไม่เคยครับแต่เมื่อกี้สัมภาษณ์พี่เดินกระเทยครั้งแรกเลยเหรอเนี่ยเอาเรื่องจริงนี่กระเทยครั้งแรกไปกระเทยครั้งแรกในชีวิตที่เดียวจู่ๆเลยเหรอเพราะเวลาเดินเขาก็แบบเขาไม่จักไรไปจับกันค่ะกระเทยโง่หนีมากเลยโบกัสนี่จะเป็นคนแรกเลยดิมือฉันนี่จะบอกเลยนะมีคนไม่มีคนไม่ขอบมือหน่อยมีคนบอกเลยนะว่าเนี่ยดูรายการนี้นะอิจฉาโบกัสมากๆเลยจริงๆแล้วมีคนถามว่าทำไมแม่ไม่ทำบ้างอะไรเงี้ยบอกไม่ได้มาบ้างแม่มีนะเขาบอกว่าอะไรอ่ะมีฝากร้านกูเลือกมีฝากร้านสองเทียนสแกนงานทักได้ค่ะฝากร้านเดี๋ยวก่อนนะคือหลังจากนี้จะมีผลงานอะไรล่าสุดที่จะเกิดขึ้นที่มันทำให้แบบว่าว้าวอยู่เซ็กซี่เร็วๆนี้ก็มีงานจีสกิทครับที่จะถึงเร็วๆนี้นะจีสกิทใส่จริงอะไรจีเวนน้ำหรือจริงอะไรเขาน่าจะมีชุดให้มันแล้วแต่ปีครับแต่ละปีคอนเซ็ปต์เขาไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันจีสกิทคืออะไรแม่ทำไมหนูเชยจังจีสกิทมันจะเป็นแบบว่าสถานที่แบบมันเป็นเหมือนงานที่ไหนที่ไหนอย่างเงี้ยมันพูดง่ายคือเหมือนงานเกย์ระดับโลกงานเกย์ระดับโลกที่คนทั้งทุกๆโลกเกย์ทั้งทุกๆคือแบบว่าใครได้งานนี้นี่คือแบบว่าเหมือนสุดยอดเหมือนว่าเป็นโปรไฟล์อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยใช่จัดที่ไหนตอนนี้ปีนี้จัดที่ไหนฮะน่าจะเซ็นทรัลเวิลด์ครับเซ็นทรัลเวิลด์แต่ตอนนี้แบบรู้สัมผัสได้หนึ่งอย่างว่าพี่เขานั่งข้างพี่โบกันเนี่ยเห็นมั้ยคนเขาลุกเลยพี่คะขนข้างล่างลุกหรือยังคะพี่ลองมาดูหุ่นดีมากน้ำหนักเท่าไหร่คะเนี่ย70ครับหรอนี่80นะ80กิโลเองเอาคนเล่นฟิตเนสแม่เอาลูกบอลมายัดท้องแม่ก็ต้องลด80ห่างกัน10โลมันดูสิคุณผู้ชมค่ะน้องถือว่าแบบว่าวันนี้แบบน้องคิงแบบลดมากน้องกินน้องคิงฝากIG อาจจะง่ายๆนะฮะผลงานตอนนี้นะน้องคิงนะฮะจีเซอร์กิตนะฮะที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะครับแล้วก็ลงฝาก IG นะฮะ IG อะไรครับผมวอลวิทนะครับอยู่ด้านล่างนะครับอะไรนะฮะวรวิทย์อันเดอร์สกอร์89นะครับวรวิทย์นะฮะวรวิทย์นะฮะอันเดอร์สกอร์89ที่ขึ้นตรงหน้าจอนะฮะ WORAWIT นะฮะอันเดอร์สกอร์8ถ้าเป็นไงถึงจะได้เป็นคนรู้ใจของคิงนะฮะเป็นคนรู้ใจที่ไม่ใช่แฟนนะครับเป็นคนรู้ใจที่กดตังค์ได้ตลอดไอ้ดา
จจริงวันนี้เวลาหมดลงแล้วทุกเมื่อสนุกสนานกับนายแบบนะคะที่มาร่วมพูดกับเรานะคะสนุกเลยเผยเคล็ดลับในเรื่องการดูแลตัวเองนะคะถ้ามีงานละครอะไรอย่างเงี้ยฮะครับมีไหมอะไรเงี้ยรับไหมอะไรเงี้ยก็มีเข้ามาครับก็ยังไงนะฮะก็ฝากผลงานของน้องคิงด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นงานละครหรืองานเดินแบบงานถ่ายแบบต่างๆนานานะฮะน้องคิดด้วยนะฮะว่าน้องคิงคนนี้ต้องมีอนาคตในวงการนี้อีกยาวไกลเลยนะฮะสำหรับวันนี้นะฮะแต่ต้องขอบคุณน้องคิงมากๆเลยนะครับขอบคุณมากขอบคุณครับอะไรที่ไปผิดพลาดไปขออภัยด้วยนะครับปีใหม่ไทยสงกรานต์นี้นะครับผมยังไงก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับแฮปปี้สงกรานต์ดีว่าสิ่งสำคัญที่เราต้องขอบคุณเลยเพราะอะไรนะฮะโซฟาจัตโต้นะฮะนมหลุดมีคนบอกนมจัตโต้โซฟานะฮะเพอร์เฟกต์เฟอร์นะฮะต้องขอบคุณน้องแบงค์มากๆเลยนะคะที่แบบว่าเอาโซฟาสวยๆมาให้เรานะฮะทำให้เกิดรายการเก้งเหลียวหลังขึ้นมาแล้วทุกคนนี่มันนั่งแต่ที่แน่ๆนะตอนนี้น้องแบงค์คะเขาบอกว่าฝั่งเนี้ยน้ำหูน้ำตาไหลไปหมดแล้วอีจะพังแล้วเนี่ยอีกแป๊บนึงนะมันเจ็บมันผิดที่ขอจัดกับพี่แกจะปิดรายการแล้วอยู่แล้วอันนี้นะวันนี้อีจะตายนะวันนี้คุณผู้ชมทางบ้านเราต้องลาไปกันไปก่อนนะครับพบกันรายการเก้งเหลียวหลังนะครับทุกวันศุกร์เวลา4 ทุ่มถึง 5 ทุ่มนะครับแล้วเจอกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะแม่ยันจ้า